วันนี้20เมษายนนะคะคุณผู้ชมก็เป็นวันแรกที่เปิดให้มีการอุทธรณ์ค่ะสำหรับใครที่เคยไปลงทะเบียนนะคะใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com นี่ตอนนี้หน้าเว็บเนี่ยเขามีให้ไปกดปุ่มแล้วนะคะสำหรับการไปอุทธรณ์ค่ะใครที่เคยลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่าขึ้นเป็นเกษตรกรอะไรต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้เว็บไซต์เขามีปุ่มให้เข้าไปกดอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยมีคนที่ยังคงไปอุทธรณ์ก็แล้วแต่ก็ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์นะคะวันนี้เนี่ยค่ะที่กระทรวงการคลังนะคะก็มีกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะพี่ๆแท็กซี่เนี่ยเขาไปกันเลยนะคะที่กระทรวงการคลังนะคะแล้วก็ไปถามถึงสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมผมไปลงทะเบียนก็แล้วไปยื่นอุทธรณ์ก็แล้วเนี่ยปรากฏว่าสิทธิ์มันก็ยังคงเด้งขึ้นมาอยู่ว่าคุณเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์นะคะวันนี้คนก็ไปเรียกร้องกันไปสอบถามค่ะถึงการกดปุ่มอุทธรณ์แล้วก็ยังคงไม่ได้รับเงินเยียวยาอยู่นี่พี่แท็กซี่ก็เอาบัตรแท็กซี่ไปโชว์เลยนะคะว่าเป็นแท็กซี่จริงๆนะคะแล้วก็ไปอุทธรณ์แล้วปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะคือทางด้านของคนที่มารับเนี่ยนะคะก็ยังคงยืนยันที่จะให้อุทธรณ์กันอยู่นะคะแล้วก็อยากจะมีการเสนอด้วยสำหรับกลุ่มพี่ๆแท็กซี่ที่มาวันนี้เนี่ยนะคะเขายื่นข้อเสนอเลยบอกว่าถ้าหากว่าทำแบบนี้เนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีไหมแนะนำว่าให้กระทรวงการคลังเนี่ยแจกให้กับทุกคนเลยที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอจากคนที่วันนี้เขาไปร่วมกันนะคะเรียกร้องถึงการไม่ได้รับสิทธิ์วันนี้นี่คือบรรยากาศนะคะส่วนคนที่ไปยื่นอุทธรณ์แล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง3เดือนเหมือนกันถ้าหากว่าคุณไปยื่นอุทธรณ์แล้วได้รับการพิจารณาว่าโอเคตรวจสอบคุณสมบัติแล้วตรงนะได้รับเงินนะแต่ว่าทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเงินเนี่ยจะได้รับยังไงนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับล่าช้าจากกลุ่มอื่นๆค่ะก็มีการอธิบายออกมานะคะว่าสำหรับผู้ที่ไปยื่นอุทธรณ์แล้วได้รับการพิจารณาว่าเข้าข่ายมีคุณสมบัติเดือนแรกที่ได้รับเงินเนี่ยค่ะคุณจะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกก็คือ 10,000 บาทเลยนะคะก็เป็นการทบของเดือนเมษายนเข้าไปด้วยร่วมกับเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะได้เงินเยียวยา 10,000 บาททีเดียวเลยนะคะแล้วก็จะได้ต่อไปเรื่อยๆจนครบ3เดือนเช่นเดียวกันรวมๆแล้วก็คือได้เงินเท่ากับคนที่ได้ก่อนหน้านี้ก็คือ 15,000 บาทค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีเรื่องของทางตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลค่ะมีทั้งพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติพัฒนาขออภัยค่ะพรรคชาติไทยพัฒนานะคะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็เดินทางค่ะไปยื่นหนังสือถึงคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะขอให้มีการชี้แจงพระราชกำหนดพรก.ฉุกเฉินกู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทก็อยากจะให้ดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วก็โปร่งใสด้วยนะคะ